ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณเสกพอดค่ะคุณทำแบบนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกมันมีแต่เสียกับเสียพี่เธอโง่หรือเปล่าเธอจะโง่ปกป้องผัวเธอทำไมดูเนื้อตัวเธอดิดูสิ่งที่มันทำกับเธอมันรักเธอที่ไหนล่ะเธอควรจะช่วยฉันกระเทิบมันแล้วให้มันเจ็บปางตายอย่ากับมันมึงเป็นคนประเภทไหนเนี่ยฮะยุให้ผัวเมียเขาเลิกกันนี่เมียกูอ่ะเขาไม่ได้ปัญญาอ่อนเหมือนผัวมึงที่สั่งให้ไปซ้ายก็ไปขวาก็ไปมึงอะเสพปัญญาอ่อนผัวกูอะเขาฟังกูเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่กูพูดอะถูกไม่ได้อวดเก่งอวดฉลาดเหมือนใครบางคนแต่จริงๆโง่ชิบหายถึงได้ทำครอบครัวตกต่ำลงอยู่อย่างนี้ไงพี่เข็มมึงออกจากบ้านกูไปเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยเข็มพี่กิ๊กแชนเย็นค่ะเชนมึงถีบกูแบบนี้เลยเหรอนักมึงทำกับร้านกูแบบคอยดูนะจะทำให้บริษัททวงทำยิ่งกว่าร้านกูมึงเอาหลักฐานที่ไหนมาหากูทำให้อีบ้ากูไม่ได้บ้ากูให้ทนายรวบรวมหลักฐานแล้วมึงเสร็จแน่เชนต่อให้เมียมึงกราบตีนขอร้องกูแค่ไหนกูก็จะไม่ยกโทษให้มึงเตรียมตัวเจอคดีพรบ.คอมพิวเตอร์ติดคุกจนลูกมึงมีผัวแน่นอนโอ๊ยกูกลัวจังเลยเชนอย่าทำอะไรกูเลยนะแต่มึงอ่ะบอกจะเล่นงานกูตั้งหลายรอบแล้วอ่ะมึงเคยจัดการกูได้สักรอบไหมอีเข็มที่จะไม่ทำก็เพราะว่ากูเห็นกับเมียมึงตั้งหน้าเมียกูเป็นแม่มึงอะฮะมึงต้องเกรงใจอ่ะพี่เชนอยากค่ะอยากค่ะคุณแถมปลีไหวแล้วนะคะปลีขอร้องแหละถือว่าเห็นกับปลีเธอนะคะคือถ้าจะพูดให้ถูกเลยเว้ยเห็นแก่ที่ปลีเป็นมือเป็นตีนแทนมึงทำงานแทนมึงทุกอย่างกูถามจริงถ้ามึงไม่ได้เมียกูคอยดูแลลูกค้าให้จะมีลูกค้าที่ไหนมาซื้อฮะหน้าอย่างมึงปากอย่างมึงสันดานอย่างมึงอะนะขายก็ขายโคตรแพงแบบก็โคตรเก่าและยังภูมิใจในร้านตัวเองเจ๋งแบบนี้เว้ยมึงถึงไม่กล้าไล่เมียกูออกจากร้านเช็ดพี่แทนทำไมพอเถอะนะคะปีขอร้องจริงๆมึงอย่าคิดว่าคนอื่นเขาโง่รู้ไม่ทันมึงนะเว้ยต่อให้มึงฉลาดขนาดไหนมึงไม่มีทางฉลาดไปกว่ากูคนอื่นเขาอาจจะชมนะเว้ยว่ามึงเป็นผู้หญิงเก่งแต่สำหรับกูมึงไม่มีทางอยู่เหนือผู้ชายทำไมพี่แทนขอลาไปก่อนเบ๊บค่ะเดี๋ยวปีอย่ามาโดนตัวฉันเธอจะโง่ปกป้องหัวเธอก็โง่ไปแต่ถ้าฉันรวบรวมหลักฐานได้เมื่อไหร่เธอเตรียมเอาข้าวไปเยี่ยมผัวในคุกได้เลยต่อให้เธอมากราบตีนขอร้องฉันแค่ไหนจะร้องไห้กี่ครั้งฉันก็จะไม่ยอมฉันจะเอาเรื่องมาให้ถึงที่สุดไปทำไมกลับร้านนะคะไปเถอะนะคะใช่เถอะนะคะพอเถอะนะคะตบกูแล้วหนีมึงกลัวกูไหมขอโทษนะที่พี่ต้องทะเลาะกับเจ้านายของปรีอะแต่ปรีก็เห็นนี่ว่าเจ้านายของปรีด่าพี่สารพัดอะใจพี่ทนได้ไงอะแล้วพี่เชนให้คนเขียนกระทู้จริงหรือเปล่าคะโอ้ยพี่ไม่รู้เรื่องแน่ใจนะคะเมื่อวานนี้ที่พี่เชนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนปรีได้ยินพี่เชนพูดเรื่องเขียนกระทู้มันไม่เกี่ยวอะไรกับร้านคุณเข็มใช่ไหมคะถูกปรีถ้าปรีเห็นพี่เป็นคนแบบนั้นน่ะปรีอยากกับพี่เลิกกับพี่ไปเลยก็ได้เจ้านายปรีจะได้สบายใจไงปรีแค่ถามเฉยๆยังไม่ได้ว่าอะไรเลยแล้วปรีคิดว่าพี่ทำปะล่ะปรีคิดว่าพี่เชนไม่น่าทำเพราะว่าถ้าเกิดร้านคุณเข็มมีปัญหาลูกค้าไม่เข้าร้านจริงๆปรีก็จะมีปัญหาไปด้วยก็พี่ถึงบอกปรีไงว่าพี่ไม่ได้ทำไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลเรื่องงานนะอีกหน่อยบริษัททัวร์พี่อาจจะมีลูกค้าเข้ามากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไงแต่ปรีเห็นข่าวว่าปีนี้นักท่องเที่ยวมาประเทศเราน้อยลงแล้วพี่เชนจะหาลูกค้าจากที่ไหนเข้าบริษัทอะคะขนาดร้านคุณเข็มก่อนหน้าที่จะมีปัญหาลูกค้าก็เยอะ
แต่ยอดขายยังลดลงเลยพี่มีวิธีของพี่แล้วกันพี่ไม่ได้กระจอกเหมือนที่เจ้านายปรีคิดนะแล้วนี่ไม่ต้องกลับไปร้านแล้วใช่ไหมใกล้เวลาลูกเลิกเรียนแล้วไปรับลูกกันพี่เฉินจะไปรับลูกเหรอคะทำไมอะคะปลอยก็ลูกพี่เหมือนกันนะไม่มีอะไรค่ะปีแค่ถามคือปกติเวลาปีให้พี่เชนไปรับลูกพี่เชนจะไม่อยากไปเพราะว่ารำคาญเด็กแล้วก็ไม่อยากฟังพ่อแม่คนอื่นพูดอวดรวยใส่พี่งั้นก็เป็นรับลูกอย่างเดียวไม่ต้องคุยกับใครเลยโอเคไหมไปรับลูกกันวิ่งไม่ต้องวางเดี๋ยวกูตบแม่งคว่ำเลยพี่เชนคะพี่เชนไปรอที่รถก็ได้นะคะเดี๋ยวปรีไปรับลูกเองไม่เป็นไรพี่ไปด้วยได้สวัสดีค่ะคุณสกุลสวัสดีปีสวัสดีครับคุณลาเชนมารับลอยเหรอครับผมมาโรงเรียนลูกผมก็ต้องมารับลูกอีกไม่น่าถามเลยขอโทษครับที่ถามเพราะผมไม่เคยเห็นคุณมารับลูกเลยผมเห็นแต่ปรีคุณสกุลพูดแบบนี้หมายความว่าไงครับคุณมารับลูกประจำอะฮะถึงไม่เห็นผมอะโอ้โหมีเอาแต่ทำงานอะเนาะก็เลยไม่มีเวลาดูแลลูกดูแลผัวมันก็ไม่แปลกนะถ้าเข็มเขาจะสั่งให้คุณลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกดูแลบ้านแล้วคุณก็คงจะทำทำไมอ่ะพี่พูดเรื่องจริงนี่คุณผมไม่ได้ว่าคุณกลัวเมียนะแต่คุณน่ะยอมเมียมากไปผมไม่ได้เรียกว่าเป็นการยอมนะครับแต่ผมเรียกว่าเป็นการแชร์หน้าที่เพราะลูกไม่ได้เกิดจากพ่อหรือแม่แต่เกิดจากคนสองคนก็ควรจะช่วยกันดูแลไม่ใช่สักแต่จะพูดว่ารักลูกแต่ไม่เคยดูแลลูกเลยว่าพ่อแบบเนี้ยน่าอายกว่าพ่อที่ยอมลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกอีกนะครับปีพี่ว่าเรารีบไปรับลูกดีกว่านะแล้วก็ไปหาข้าวอร่อยอร่อยกินกันไม่ใช่สั่งแต่ทำงานแล้วก็กลับบ้านชีวิตเราไม่ได้อยู่ในโอวาทใครพี่เชนค่ะผมขอตัวนะครับปีเฮ็ดไปก่อนนะคะนะปีไอ้หงอพี่เชนทำไมอ่ะก็มันกลัวเมียแล้วปากดีอ่ะเมียมีเงินเยอะกว่าแล้วทำไมหรอฮะไม่กล้าพูดอีนางเข็มมันชอบว่าคนอื่นเป็นแมงดาผัวมันนั่นแหละแมงดาตัวพ่อเลยถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูได้ที่วันดีหรือ www.wandi.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31และ GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดข้างล่างเลยครับ